ทีนี้ในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาดูถึงการออกแบบตัวคอนโทรลเลอร์นะครับโดยคอนโทรลเลอร์ที่เราเลือกมาก็อาจจะเป็น P controller หรือว่าจะเป็น PD ก็ได้หรือว่าจะเป็น PI ก็ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะออกแบบคอนโทรลเลอร์ได้นั้นนะครับถ้าเราต้องการจะออกแบบคอนโทรลเลอร์แล้วได้ค่าเกณฑ์ที่ถูกต้องนั้นจำเป็นที่เราจะต้องรู้จักตัวโมเดลของตัวคลานก่อนนะครับซึ่งในการคอนโทรลของเรานะครับเราก็จะคอนโทรลในส่วนของมอเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะคอนโทรลเจ้ามอเตอร์ตัวนี้ได้นะเราก็ต้องทราบถึงสมการคณิตศาสตร์ของเจ้ามอเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับหรือว่าถ้าเราจะคอนโทรลงานลักษณะอื่นเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องทราบถึงโมเดลของมันนะครับหรือว่าการฟังก์ชันของมันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวโมเดลนะครับของตัวแคลนที่เราจะควบคุมก่อนว่ามันมีโมเดลเป็นลักษณะแบบไหนนะครับทีนี้ในส่วนของตัวแคลนที่เราจะควบคุมนะครับก็คือในส่วนของ DC มอเตอร์นะครับโดยที่มอเตอร์ที่เราเลือกใช้มาเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์แบบซีรีส์มอเตอร์นะครับโดยที่ภายในมอเตอร์เนี่ยนะครับเราก็มองว่าข้างในมอเตอร์นี่เกิดจากการที่เราเอาขดลวดมาพันใช่ไหมครับเพราะนั้นในขดลวดนั้นเราก็จะมองว่ามี L นะครับอยู่ภายในเราให้ตัวแปรเป็น LA นะครับแล้วก็ RA ก็คือเป็นความต้านทานของขดลวดที่อยู่ภายในนะครับเราก็มองว่ามันอนุกรมกันอยู่นะครับแล้วก็เวลาที่เราจ่ายแรงดัน EA เข้าไป EA ก็คือแรงดันที่ต่อข้อมอเตอร์นะครับก็จะเกิดกระแส IA ขึ้นมานะครับทำให้มอเตอร์หมุนเป็นโอเมก้านะครับบางครั้งอาจจะมีโหลดทอร์กต้านก็จะเป็น PL นะครับหรืออาจจะมีความเฉื่อยนะครับหรืออาจจะมีฟิกชันนะครับในส่วนของ J กับ B นะครับแล้วก็ในการเวลาที่มอเตอร์เวลาที่สั่งมอเตอร์หมุนเนี่ยนะครับก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับเหนี่ยวนำย้อนกลับนะครับหรือว่า back EMF นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เราหมุนมอเตอร์เล่นๆนะครับมันก็จะมีคล้ายๆกับแรงดันป้อนเป็น DC ป้อนออกมานะครับโดยที่ IF นะครับก็คือเป็นกระแสฟิลนะครับแต่กระแสฟิลตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามอเตอร์ที่โครงสร้างภายในมอเตอร์เนี่ยข้างในมันเป็นไม่เหล็กถาวรเพราะนั้นเรามองว่าในส่วนของการสร้างกระแสฟิลเนี่ยคงที่นะครับตายตัวเพราะฉะนั้นนะครับจากวงอีควิเวเลนต์ด้านบนนะครับเราก็สามารถหาแรงดันนะครับโดยการใช้กฎของเคอร์ชอปได้นะเพราะนั้นแรงดันที่จ่ายเข้ามอเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ I คูณด้วย L นะครับ DI by DT นะครับบวกด้วย IA คูณ RA แล้วก็บวกด้วย back EMF นะครับลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะตามสมการที่8ทีนี้ในการหาโมเดลนะครับสิ่งที่เราจะต้องหาหนึ่งก็คือเราต้องดูก่อนว่าถ้าเราต้องการควบคุมมอเตอร์อะไรที่จ่ายให้มอเตอร์ใช่ไหมครับแล้วเราอยากได้อะไรจากมันนะครับก็คือในตอนนี้นะครับในเราพูดถึงเรื่องการคอนโทรลสปีดใช่ไหมครับเพราะนั้นอะไรที่จ่ายให้กับแพลนตัวนี้ก็คือเป็นแรงดันนะครับก็คือ EA แล้วก็เอาท์พุตของมอเตอร์ก็คือเราต้องการโอเมก้านะครับหรือว่าสปีดนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ EA เนี่ยที่เราจ่ายให้นะครับเราจะมองว่านั่นก็คือเป็นค่าดูตี้ไซเคิลของพาวิมอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของถ้าสมมุติเราหาสมการแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำย้อนกลับนะครับก็คือ EB มีค่าเท่ากับ KA คูณด้วยความเร็วของมอเตอร์นะครับอันนี้ก็คือถ้าสมมุติมอเตอร์หมุนเร็วแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำย้อนกลับก็จะมีค่ามากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการที่9สมการของแรงบิดมอเตอร์นะครับแรงบิดที่เจเนเรตขึ้นมาเราใช้ตัวแปร T นะครับทีนั้นก็จะมีค่าเท่ากับโหลดทอร์กบวกด้วยค่าอินิเชียนะครับบวกด้วยค่าฟริกชันนะครับในส่วนที่เป็นของสเตติกในส่วนของที่เป็นไดนามิกฟริกชันนะครับแล้วก็บวกด้วยเทอมของสเตติกฟริกชันนะครับอันนี้ก็คือในเทอมหลังเนี่ยเป็นในส่วนของเทอมฟริกชันครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคูลอมฟริกชันกับ
ป็น static fission กับ dynamic fission นะครับก็คือถ้าสมมติว่ามอเตอร์เร็วมากขึ้นนะครับตัว term fission ตัวนี้ก็จะมากขึ้นนะครับในส่วน B ก็คือเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แรงบิดที่เกิดขึ้นนะครับแรงบิดที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้คือแรงบิดที่มีผลจากโหลดต่างๆนะแต่ทีนี้แรงบิดที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็คือเกิดจากกระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์ควรด้วยค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับงั้นจากสมการนะครับ9011เนี่ยนะครับเราสามารถจะเขียนเป็นบล็อกไดแกรมได้โดยที่เราไม่พิจารณาในส่วนของterm fiction ที่เป็นของ static fiction ก็คือตัดในเทอมของตัวฟังก์ชันไซฟังก์ชันออกไปนะครับก็คือจะได้เป็นบล็อกไดแกรมนะครับบล็อกไดแกรมตัวนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอาท์พุตก็คือเป็นความเร็วของมอเตอร์ที่เราต้องการควบคุมกับอินพุตก็คือเป็นค่าของแรงดันไฟฟ้านะที่จ่ายให้มอเตอร์นะครับก็คือ EA ถ้าเราลองไล่สมการดูนะครับลองอาจจะลองไล่ดูก็แล้วกันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้พูดถึงที่มามากเท่าไหร่แต่ผมก็เขียนลองไล่ๆดูนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้บล็อกไดแกรมของ DC มอเตอร์ที่เราต้องการจะควบคุมนะครับเมื่อเราละเลยผลของฟิกชันออกไปนะครับก็จะได้เป็นKM หารด้วยเท่า MS บวก1นะครับโดยที่อินพุตก็คือแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์แล้วก็เอาท์พุตก็คือความเร็วนะครับกรณีนี้ก็คือเราในเบื้องต้นนี้เราจะคอนโทรลความเร็วใช่ไหมครับแล้วก็จะดีไลท์หาสมการเอาท์พุตของมันในรูปของความเร็วออกมานะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะต้องการคอนโทรลโพซิชันล่ะนะครับถ้าเราต้องการคอนโทรลโพซิชันนั้นก็ง่ายๆเราเพียงแต่เอาความเร็วนั้นไปอินทิเกรตนะครับก็คือเราเพียงแต่ต่อบล็อกส่วนหนึ่งส่วน S เข้าไปนะครับก็คือเราอินทิเกรตค่าความเร็วเราก็จะได้ค่าโพซิชันกลับมาเหมือนเดิมเพราะนั้นบล็อกไดแกรมก็คล้ายๆเดิมนะครับเพียงแต่มีเทอมส่วนหนึ่งส่วน S คูณเข้าไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะนั้นเอาท์พุตถ้าเราต้องการคอนโทรลควบคุมตำแหน่งในการเคลื่อนที่เราก็จะได้เป็นซีต้านะครับแล้วก็อินพุตก็คือเหมือนเดิมคือแรงดันทีนี้ปัญหาที่เราพบก็คือเราไม่ทราบค่า KM กับค่า tau m นะครับไม่ทราบค่าเจ้าพารามิเตอร์นะครับ2ตัวนี้ถ้าเราทราบเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่เราก็เหมือนกับเราก็ทราบพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของมันทราบพฤติกรรมว่าถ้าเราจ่ายแรงงานเข้าไปแล้วจะเกิดค่าความเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติเราทราบค่า2ตัวนี้มันก็จะออกแบบคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับหรือบางทีเราอาจจะไปจำลองก่อนก็ได้เราไปซิมูเลตก่อนข้างนอกแล้วก็ถ้าซิมูเลตแล้วโอเคนะครับเราก็เอาค่าที่เราได้จากการซิมูเลตนะครับใส่เข้ากับคอนโทรลเลอร์จริงๆนะครับมันก็สามารถจะคอนโทรลได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวในส่วนถัดไปเราก็จะมาดูวิธีการหาค่า KM กับค่า tau m นะครับเราเรียกว่าการหาค่าพารามิเตอร์ของตัวมอเตอร์ของแพลนเนี่ยนะครับเพราะว่าเราสร้างโมเดลแล้วอันนี้คือโมเดลนะครับแต่เราไม่ทราบพารามิเตอร์ภายในนะครับนี่การหาค่าพารามิเตอร์มันก็ที่ผมเตรียมมาก็จะมี2วิธีนะครับที่แต่ในหนังสือเนี่ยก็คือจะมี1วิธีก็คือการหาด้วยการใช้เคอร์ฟิตติ้งนะครับเคอร์ฟิตติ้งก็คือการที่เราบันทึกค่าอินพุตที่จ่ายให้แล้วก็บันทึกค่าเอาท์พุตที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําฟิตเคิร์ฟกันนะครับแต่การทําฟิตเคิร์ฟนั้นนะจะต้องอยู่ในรูปของไทม์โดเมนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนถัดไปเราก็จะมาดูวิธีการทําแปลงทรานสเฟอร์ฟังก์ชันตัวนี้ให้อยู่ในรูปของไทม์โดเมนทีนี้จากตัวแพลนเนี่ยนะครับที่เราหาโมเดลมาแล้วนะแต่เราไม่ทราบพารามิเตอร์นะครับในส่วนถัดไปเราก็จะหาค่าพารามิเตอร์ของมันนะครับก็คือหาค่า KM กับค่า tau m ว่ามีค่าเท่าไหร่ถ้าเราได้ค่า2ตัวนี้นะก็เหมือนกับเรามีมอเตอร์จำลองอยู่ในมือนะครับเราจะลองคอนโทรลมันก็ได้แต่มันเป็นเพียงแค่แบบจำลองเป็นแค่แบบจำลองที่ประมาณเพราะเราไม่ได้คิดเทอมฟิคชั่นซึ่งในการหาพารามิเตอร์นี่เราก็จะเรียกว่า system ident นะครับแต่เทคนิคการทำ system ident มันก็มีหลายวิธีนะครับที่เราเสนอก็จะเป็นวิธีการใช้ curve fitting นะครับทีนี้จาก transfer function นะครับเราก็ input ก็คือ u ใช่ไหมสมมติเราให้ input คือ u นะครับ u ก็คือเป็น power width นะครับมันก็จะ relate กับแรงดันอยู่แล้วนะครับถ้า power widthเราจ่ายดูที่เยอะแรงงานก็จะเยอะตามนะครับคือเรามองว่ามันเป็น u ตัวนี้ก็คือเป็น power width ไปเลยนะครับแล้วก็โอเมก้านี่ก็คือเป็นค่าความเร็วนะครับในที่นี้เราก็ใช้หน่วยเป็น
ค่ารอบต่อนาทีนะครับนี่เวลาที่หาค่าโมเดลออกมาแล้วหาค่าพารามิเตอร์ออกมาจะไม่เหมือนกับในเอกสารที่เตรียมให้เพราะว่าในเอกสารนี่ก็คือ เราทำเป็นหน่วยเป็นเรดิสเปอร์เซกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเบื้องต้นเราทำการจัดรูปสมการก่อนนะครับจัดรูปก็คือ เขียน transfer function ใหม่นะครับก็คือ k1 นะครับหารด้วย s บวก tau นะครับเสร็จแล้วก็จัดตัวแปรนะครับจัดตัวแปรก็คือ k1 ก็จะมีค่าตับ km ส่วน tau แล้วก็ tau ก็คือ1ส่วน tau m นะครับจัดเพื่อเวลาที่เราหาค่า partial fraction นะครับก็คือทำเสร็จส่วนย่อยมันจะได้ง่ายนะครับทีนี้เราก็มองว่าคืออันนี้คือตัว system อย่างเดียวนะครับทีนี้เราก็สมมติว่าเราจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์ด้วยนะครับเราจ่ายเป็นยูนิสเต็ปก็คือจ่ายเป็นขนาดเป็นสเต็ปเรสปอนส์เข้าไปนะครับโดยที่ถ้าสมมติเราหาละถ้าเราหาค่าทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของสเต็ปนะครับมันก็ได้อยู่ในรูปของก็คือ k ส่วนด้วย s นะครับ k ตัวนี้ก็คือเป็นแอมพลิจูด k 2นะครับแอมพลิจูดว่าเราจ่ายค่าพาวิดนะค่าดูตี้ไปเท่าไหร่นะครับก็คือในการที่เราจะหาค่าซิสเต็มไอเดนนะครับเราก็จะสมมติว่าเราจ่ายค่าดูตี้เข้าไปสักค่าหนึ่งนะครับเรามองว่ามันคือ k 2นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หาพิจารณาระบบเมื่อคิด input แล้วนะครับก็คือระบบก็คือเป็น hs นะครับคูณด้วย us u ก็คือเป็นระบบเมื่อถูก input จ่ายเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะได้ค่าทางตัวฟังก์ชันขึ้นมาก็เป็น k 1ส่วน tau s บวก k คูณด้วย k 2ส่วน sนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการหาเสร็จส่วนย่อยนะครับ partial fraction ออกมาเราก็สมมติว่า transfer function นะมีค่าเท่ากับ a ส่วน s บวก b ส่วน s บวก tau นะครับแล้วเราก็หาซึ่งเราก็จะได้ว่า a เนี่ยมีค่าเท่ากับ k ส่วน tau แล้วก็ b มีค่าเท่ากับ k ส่วน tau นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการ take inverse laplace กลับนะครับซึ่งเวลาที่เราเทคอินเวิร์ตลาปลาสกับตัวนี้มันก็จะได้นะครับ k ก็คือได้ k ส่วนเทาใช่ไหมครับอันนี้คือได้ k ส่วนเทาแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ลบ k ส่วนเทา exponential ลบเทา t นะครับอันนี้คือตอนที่เราอินเวิร์ตลาปลาสกับเราก็จะได้ค่าเอาท์พุตเนี่ยนะครับอยู่ในรูปของ time domain นะครับเสร็จแล้วเราก็สมมติว่าk ส่วนเทาเนี่ยคือตัวแปรตัวหนึ่งคือ a นะครับแล้วก็เทาก็คือเป็น b นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราก็จะทำการทำ curve fitting นะครับก็คือเพื่อหาค่า a กับหาค่า b ออกมาแล้วเราก็ค่อยย้อนกลับขึ้นไปข้างบนเพื่อไปหาว่า k 1กับเทาคือเท่าไหร่แล้วก็ได้ค่ามอเตอร์นะครับค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์นะครับทีนี้ในส่วนอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเราโอเคเราได้ตัวเอาท์พุตออกมาแล้วว่าเอาท์พุตเนี่ยเมื่อจ่ายอินพุตเนี่ยมีผลตอบสนองเป็นลักษณะแบบไหนนะที่อยู่ในเรื่องของ time ซึ่งในเดี๋ยวในส่วนถัดไปเนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะทำการ curve fitting นะครับเพื่อหาค่า a กับ b แล้วเราก็ค่อยย้อนกลับขึ้นไปหาค่า k 1กับค่าเทาออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราก็จะทำการเก็บค่าผลทดลองของ open loop นะ open loop อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเมื่อวานที่เรามีการทำ p controller เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องอย่าเพิ่งใช้ p เพราะว่าถ้าเราใช้ p ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เรียกว่า open loop แล้วนะครับเพราะนั้น open loop ก็คือการที่เราจ่ายสัญญาณกระตุ้นเข้าไปนะครับเป็น step นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการใช้ power generator นะครับเป็นตัวสร้างสัญญาณ step ขึ้นมานะครับแล้วเราก็สร้างสัญญาณ step ไว้คงที่ไว้ค่าหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายมันแล้วก็หยุดจ่ายแล้วก็หยุดจ่ายเพื่อศึกษาพฤติกรรมว่ามอเตอร์มันหมุนเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใช้ตัว sim out นะครับบันทึกนะครับในส่วนของ input แล้วก็บันทึกในส่วนของ output ไว้นะครับซึ่งไอตัวบล็อกตัวนี้ผมจะมีการรับค่า speed กลับมาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวของเรา speed ที่เราวกกลับมาเนี่ยเรารับมาจากบน host อยู่แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราบล็อกตัวนี้เวลาที่เราทำ open loop เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนิดนึงนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูการเก็บผลตอบสนองโอเพ่นลูปกันนะครับโดยยึดบล็อกตัวนี้เป็นหลักนะครับในการบันทึกนะครับโดยที่เวลาที่เราบันทึกเนี่ยครับเราก็จะเก็บไว้ที่ workspace ของ MATLAB ก็คือเก็บไว้ในซอฟต์แวร์ของ MATLAB เนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายในการวิเคราะห์นะครับเพราะฉะ
ฉะนั้นจากพรีคอนโทรลเลอร์ที่เราทำเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องดัดแปลงนิดนึงนะครับพอเจเนเรเตอร์นะครับเราก็ไปดึงเอามาจากในส่วนของซอสแล้วก็ไปเลือกของในส่วนของพอเจเนเรเตอร์ตัวนี้พอเจเนเรเตอร์ตัวนี้เนี่ยครับก็เหมือนกับว่าเรากำลังจ่ายค่าสเต็ปนะครับให้กับตัวนะครับมองว่าเป็นยูนิตสเต็ปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนนี้เราก็เอาซับแทร็กออกไปนะดูที่จ่ายได้ตั้งแต่0ถึง100เราก็เลือกอัมเปอร์จูดสัก20แล้วดูว่ามอเตอร์มันหมุนเร็วจนเกินไปไหมหรือว่ามันหมุนช้ามากๆอะไรเงี้ยถ้าหมุนช้ามากๆเราก็อาจจะเพิ่มดูตี้เพิ่มดูตี้เข้าไปอีกก็ได้นะครับพีเรียดก็คือเป็นช่วงของการออนกับออฟนะครับโดยที่พอเปอร์เซ็นต์พีเรียดนี่ผมก็บอกว่า 50% ก็คือออนกับออฟอย่างละเท่าๆกันแต่ทีนี้ก็คือแสดงว่ามันจะออน5วิแล้วก็ออฟ5วิซึ่งโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคก็ตามนี้แต่ผมอาจจะเปลี่ยนถ้าเราใส่เป็น1วิเนี่ยบางทีมอเตอร์ยังไม่หมุนถึงค่า steady state ของมันเลยคือค่าที่นิ่งของมันเลยเพราะนั้นมันก็ใช้ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมมันค่อนข้างลำบากนะครับแล้วเราต้องเวลาที่เราจ่ายค่าดูตี้เข้าไปเนี่ยเราต้องเหมือนกับให้มันเห็นถึงว่ามันวิ่งอยู่เข้าสภาวะคงตัวของมันแล้วผมก็เพราะนั้นพีเรียดเราก็ควรที่จะให้เวลากับมันนิดนึงนะครับถ้า10นี่มันอาจจะมากเกินไปหรือเปล่าออนถึงเพราะว่าเดี๋ยวผมขอลองสัก6แล้วกันนะครับ6วิก็คือออนประมาณ3วิแล้วก็ออฟประมาณ3วิ3วิ1 2 3มอเตอร์มันจะขึ้นถึงความเร็วสุดท้ายหรือยังนะครับลองดูกันแล้วลองตั้งหนังสือแล้วกันนะครับพีเรียดผมก็10วิเลยนะครับแอมพลิจูดแต่ผมแอมพลิจูดแค่20นะครับแอมพลิจูดแต่ท่านอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่ามอเตอร์แต่ละคนได้มาเนี่ยบางทียี่ห้อเดียวกันอาจจะข้างในไม่เหมือนกันนะบางคนทำงานมานานแล้วมันก็จะลื่นๆบางคนเพิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะฝุ่นๆเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลือกแอมพลิจูดเป็น20นะผมนะครับแล้วก็เลือกพีเรียดเป็น10ไปเพราะฉะนั้นเราก็ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นค่า U นั่นเองนะครับนี่คือเป็นค่า U ของเราค่า U ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ทีนี้มอเตอร์ก็ต้องเวลาที่โดนจ่ายดูตี้เข้าไปเนี่ยมอเตอร์ก็ต้องหมุนใช่ไหมซึ่งเราก็วัดมาแล้วนะตัวนี้คือค่าสปีดเนี่ยที่ได้ออกมาเนี่ยสปีดสปีดเราก็ใช้ในส่วนของที่เป็นฟิลเตอร์แล้วดีกว่านะครับมันจะเรียบกว่าแล้วก็แต่ทีนี้เราก็อาจจะไม่ได้เราอาจจะละเลยทรานสเฟอร์ฟังก์ชันในส่วนของฟิลเตอร์ไปด้วยนะครับซึ่งเรามองว่าตรงนี้คือเป็น1 นะครับก็คือซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ถ้าสมมติเราจะแบบแม่นๆเลยนะครับทานฟังก์ชันแม่นๆเนี่ยเราก็ต้องคิดผลของในส่วนของทานฟังก์ชันของตัวฟิลเตอร์สมการฟิลเตอร์ที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับแต่อันนี้เรามองว่าตรงส่วนนี้เป็น1ก็คือมันเร็วกว่าระบบส่วนอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับงั้นเราก็เลยอาจจะไม่ได้คิดในส่วนของทานฟังก์ชันในส่วนตรงนี้ทีนี้อันนี้ก็คืออินพุตที่จ่ายให้นี่คือเอาท์พุตเท่านั้นแล้วก็เก็บไว้ที่ซิมเอาท์เราก็ใช้บล็อกในส่วนของซิมเอาท์ซิมเอาท์นี้ก็ตามหนังสือก็บอกวิธีการดึงออกมาแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นในส่วนของซิมเอาท์นะครับเราก็ดึงมาจากในส่วนของที่เป็นซิงค์นะครับซิมูลิงค์แล้วก็ซิงค์นะครับแล้วก็จะเจอคำว่าซิมเอาท์นะครับซิมเอาท์ก็เหมือนกับเป็นการที่เราเก็บเรคคอร์ดนะครับทำเป็นล็อกไฟล์เก็บไว้แต่นี่คือเก็บไว้ในเวิร์กสเปซนะครับแล้วเราก็เก็บไว้ในเวิร์กสเปซของแมทแล็บแต่ซิมเอาท์เนี่ยมันบันทึกแค่ได้แค่ค่าเดียวนะครับปกติ default มันเราก็จะทำการให้มันบันทึกได้2ค่าเพราะเราต้องดูค่า input ที่จ่ายให้แล้วก็ดูค่า output ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็จะต้องใช้ตัวมัสเป็นตัวรวมสัญญาณนะครับก็คือเราก็ไปที่ตัว signal routing นะครับ
เราก็เลือกในส่วนของมาร์กมาครับแล้วเราก็เก็บค่าในส่วนของก็จะเก็บค่าตัวล่างนะครับหรือจะเอาตัวบนก็ได้ครับแต่ถ้าดูในรูปก็คือตัวล่างเราก็จะเก็บเป็นตัวเอาตามนี้ก็ได้นะครับก็คือเราก็ตัวบนแล้วก็เก็บค่า input นะครับแล้วตัวล่างเราก็เก็บค่าของ output ที่เป็นความเร็วใช่ไหมครับตัวนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเราต่อลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ตัวบนเนี่ยนะครับเราจะไม่รู้ว่า sampling มันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะครับก็คือที่เหตุผลที่ใช้เรทประกันนี้ก็คือเราจะได้รู้ว่า sampling ที่เราจะดึงค่าเข้ามาทุกๆจะต้องดึงค่าเข้ามาทุกๆ 0.05 วินาทีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตัว transition rate เข้ามาด้วยดีกว่านะครับเราก็ไปเลือกในส่วนของ signal active build นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ rate transition เราก็ต่อ rate transition เข้าไปก็คือเราไม่รู้ว่า rate ด้านหน้าตรงนี้มีค่าเท่าไหร่แต่เราต้องการจะให้ rate ตรงนี้ก็คือมี sampling ทุกๆ 0.05 วินาทีแล้วก็เลือก double click ไปที่ rate transition แล้วเราก็เลือกoutput ไปที่ 0.005 วินาทีหรือว่า200เฮิรตซ์นั่นเองนะครับหรือใครจะพิมพ์1ส่วน200ก็ได้นะครับก็โอเคไปนะครับแสดงว่าตรงบริเวณนี้ก็จะทำงานทุก200เฮิรตซ์นะครับซึ่งตัวนี้มันตรงค่า PV ตรงนี้ทำงาน200เฮิรตซ์อยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้มันทำงานทุก 0.05 วินาทีก็คือ200เฮิรตซ์นะครับเพราะนั้นตัว SIM out ตัวนี้ก็จะบันทึกค่าทุกๆ200เฮิรตซ์นั่นเองนะครับก็คือบันทึกค่าทุกๆ 0.005 วินาทีหรือว่า200เฮิรตซ์เพื่อที่จะเตรียมไว้ทำตัว curve fitting นะครับงั้นเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ SIM out นะครับตัว SIM out ตัวนี้เราเลือก sample time เป็นลบ -1 ก็คือให้มัน inherit มาเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปตั้งแล้วเพราะว่ามันก็จะ inherit มาจาก200เฮิรตซ์เมื่อกี้นะครับหรือถ้าเราจะชัวร์เราก็เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่อันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ได้ซึ่งลูกค้าอยู่ในหน้า32นะครับตัวตั้ง10เอาตัว10เอานี่เป็นชื่อตัวแปรเราอาจจะใช้ชื่ออื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็น Open Loop Response หรืออะไรก็ได้นะเป็นชื่ออื่นก็ได้แต่ผมใช้ชื่อ Default มันแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราก็โอเคไปทีนี้ในส่วนของ Power Generator ที่เราสร้างไว้เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเวลาเท่ากับ10วิใช่ไหมครับก็คือมันจะออฟ 0.5 แล้วก็ออน 0.5 แล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือมันจะเป็นที่0ที่5แล้วก็ที่10ใช่ไหมครับเป็นรหัสแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือตัว Power Generator เพราะนั้นเพื่อความง่ายนะครับในการที่เราจะเก็บข้อมูลนะครับผมก็จะบอกว่าให้มันรันแค่สักตั้งแต่0จนถึงสัก15วิก็พอนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นถ้าเราสมมติเราให้มันรันตลอดเวลาแล้วเรามาเลือกกดสต็อปเนี่ยบางทีมันก็จะเก็บค่าเยอะเกินไปเงี้ยผมก็บอกว่าให้มันรันแค่15วิทำไมต้องเป็น15วิทำไมไม่เป็น7วินะครับเพราะถ้าสมมติเราผมบอกให้มันหยุดที่7วิถ้า7วิเนี่ยมันจะหยุดตอนที่ดูตี้ยังจ่ายให้เพราะนั้นถ้า15วิมันก็หยุดถ้าเกิน10วิไปเนี่ยมันจะหยุดละก็คือสัก12ก็ได้นะครับ12วิมันก็หยุดตอนที่ดูตี้เนี่ยเป็น0พอดีนะครับมอเตอร์ก็หยุดแล้วนะครับเราเลือกแค่ไซเคิลเดียวก็พอเพราะว่าไซเคิลอื่นก็จะเหมือนกันครับเพราะนั้นตรง IDF ตรงนี้นะที่เราบอกว่ามันรันแบบอินฟินิตี้นี่ผมก็บอกว่ารันแค่10วิก็พอแล้วนะครับเพราะนั้นผมก็ใส่ตรงนี้ว่า10ครับเพราะนั้นตัวซิมูลิงก็ทำงานแค่10วิแล้วก็เลิกทำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เซฟแล้วก็ลองรันดูเพื่อเก็บข้อมูลนะครับก็ให้มันทำไปเดี๋ยวจริงๆต้องเป็น12วิครับนะครับก็หยุดเลิกทำแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหรือว่าถ้าเราผู้วางตัวจริงๆเลย10ไปนิดนึงดีกว่าสัก12นะครับสมมตินะครับ12วิเราก็กดรันปุ๊บเดี๋ยว12วิมันก็เลิกทำนะครับมันก็จะเก็บข้อมูลให้เรา12วิ
12วิมันก็ดูตี้เป็น0พอดีใช่ไหมครับเพราะว่าตัวพาวเซเนเตอร์เราดูตี้ตกเป็น0พอดีเพราะฉะนั้นก็โอเคมอเตอร์ก็ไม่หยุดไม่หมุนต่อนะครับนี่ก็เก็บข้อมูลเรียบร้อยนะครับทีเราก็ลองพลอตข้อมูลดูว่าข้อมูลนั้นได้มาโอเคไหมนะครับเราก็ไปที่ workspace ครับไปที่ Math Lab นะครับแล้วก็ workspace จะเห็นตัวแปร sim out ตามชื่อที่เราตั้งตรงนี้นะครับต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับนะครับครับเสร็จแล้วเราก็ลองพลอตดูคร่าวๆก่อนนะครับเราก็พลอตนะที่ขวาที่ sim out นะครับแล้วก็พลอตดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรากำหนด sampling ไว้ที่200 Hz ใช่ไหมครับข้อมูล200 Hz นะครับข้อมูลตอนที่เราตั้งไว้200 Hz ใช่ไหมครับเราบอกว่าตอนช่วงที่ออนมันประมาณ 0.5 วิเพราะฉะนั้นถ้าเราลองคำนวณดูนะครับเราเอา5ตัวที่นะครับก็คือ200 Hz นะครับคูณด้วย5มันก็จะมีค่าเท่ากับ 1,000 sample นะครับเพราะฉะนั้นเราลองซูมเข้าไปดูตอนที่ 1,000 sample ก็ได้นะครับตอนที่ 1,000 sample เลยครับเนี่ยตอนที่ 1,000 sample เราก็จะเห็นว่าดูตี้มันเริ่มจ่ายเข้าไปช่วงนั้นพอดีนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นค่าความเร็วนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราจ่ายค่าดูตี้เป็น 20% แล้วก็เกิดค่าความเร็ววิ่งขึ้นมาเพราะนั้นเดี๋ยวในการทำ Curve Fitting เนี่ยเราจะมีการตัดเฉพาะข้อมูลที่เราจะเอาไปทำ Curve Fitting เราไม่ต้องไปเอาไปทั้งหมดก็ได้นะครับเราเอาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มจ่ายดูตี้เข้าไปนะครับแล้วก็ตอนที่มอเตอร์หมุนก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดข้อมูลเวลาไปทำ Curve Fitting เนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ 1,000 เป็นต้นไปเอาไปใช้ในการทำ Curve Fit Curve นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะทำการเตรียมข้อมูลก่อนว่าคือเราจะตัดข้อมูลเฉพาะข้อมูลเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับเอาใช้ในการทำฟิตเคิร์ฟนะครับทีนี้ในการทำเคิร์ฟฟิตติ้งนะครับเราก็ต้องทำการเตรียมข้อมูลก่อนก็คือเอาข้อมูลโอเพ่นลูปนะครับเอาไปใช้ในการทำฟิตเคิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการดึงข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลตอนที่เราเก็บเนี่ยนะครับข้อมูลแรกอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลพาวิดใช่ไหมครับข้อมูลที่2นะครับก็คือเป็นข้อมูลสปีดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการตัดข้อมูลนะครับด้วยการพิมพ์ลักษณะแบบนี้อันดับแรกเราดึงข้อมูลสปีดออกมาก่อนนะครับสปีดนะครับมีค่าเท่ากับ sin out 1นะครับแต่ทีนี้ของเราจะต้องเท่าที่นับก็คือ velocity มีค่าเท่ากับ sin outcolon comma 1ก็หมายถึงว่ามันจะเอาเนื่องจากว่าข้อมูลใน sim out เนี่ยครับมันจะเก็บมาลักษณะแบบนี้นะถ้าลองเข้าไปดูนะครับเราลอง open ขึ้นมานะครับ sim out เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นแบ่งเป็น column column แรกก็คือตามที่เราได้ทำการบันทึกไว้ใช่ไหมครับ column แรกก็คือเป็นค่าของเขาวิดนะครับที่จ่ายให้นะครับ column 2ก็คือเป็นค่าของ speed ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่านะครับเราก็พิมพ์เข้าไปตรงนะผมก็ปิดตรงนี้นะครับผมก็บอกว่าผมเอา velocity นะครับมีค่าเท่ากับ sim out sim out 2นะครับทำไมต้อง sim out 2ด้วยก็เป็นเพราะว่าvelocity นะครับก็คือมันอยู่ตรงตัวมัคอินพุตตัวที่2นะครับอันนี้คือเป็นสปีดนะครับเวลาเราพิมพ์นะครับเราก็ใส่เซมิโคลอนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมันจะเห็นข้อมูลยาวนะครับอย่างเช่นสมมตินะผมลองไม่ใส่นะครับตัวมันก็จะได้ข้อมูลมายาวเลยนะครับคือมันจะมองเห็นข้อมูลตัวที่เราอยากได้ด้วยแต่ถ้าสมมติเราใส่มันก็จะมองไม่มันจะไม่โชว์มานะครับนี้เสร็จแล้วเราก็ PWM นะครับมีค่าเท่ากับ sim out sim out sim out 1นะครับ
ก็คือในคอลัมน์ที่1 นะครับเพราะว่าถ้าดูตามที่เราเก็บแล้วคอลัมน์ที่1ก็คือเป็นค่า power width ใช่มั้ยครับเป็น input port ที่1 นะครับอยู่ตัวนี้ก็เป็นค่า power width ครับลักษณะแบบนี้แล้วก็เก็บมาเสร็จแล้วนะครับเราก็แต่เราต้องการข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยก็คือเป็นช่วงตั้งแต่ 1,000 ใช่ไหมครับจนถึง 1,500 เพราะว่าตอนที่เราจ่ายค่าสัญญาณจ่ายค่าเพาเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับก็คือที่เวลา0วิที่เวลา5วิที่เวลา10วินะครับเราก็คือจะตัดข้อมูลตรงนี้เอาไปใช้งานนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการทำฟิตเคิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้มันเริ่มที่ 1,000 ใช่ไหมครับ 1,000 แซมเปิลนะครับแล้วข้อมูลตรงนี้มันก็อยู่ที่ 1,500 แซมเปิลนะครับข้อมูลตัวนี้คือตั้ง0 sample นะครับเพราะเราจะตัดข้อมูลตัวนี้ไปใช้งานนะครับตัดเราจะคัดไปใช้งานตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการใช้คำสั่งตัดด้วยนะครับคำสั่งตัดนั้นเราก็เมื่อเราได้ velocity กับ power width มาแล้วนะครับผมก็ทำการตัดข้อมูลที่ตัดนี้ผมก็ตั้งชื่อว่า my power width นะครับ my power width ก็มีค่าเท่ากับตัวแปรด้านบนนะครับตั้งแต่ 1,000 ตัดเริ่มตั้งแต่ทีละ1นะครับไปถึง 1,500 นะครับก็คืออันนี้เราอยากได้ข้อมูลตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,500 ไปใช้นะครับทีนี้ในการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าจะให้ง่ายนะครับเขียนเป็น M file เก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติเราจะมีการเก็บค่าใหม่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นจากที่เมื่อกี้ที่เราพิมพ์ไว้เนี่ยนะครับผมก็ copy ไว้ก่อนนะครับเหมือนก็คือมันจะง่ายในการเอาไปผมก็กดตรงนี้นะครับ new script นะครับก็คือเราเซฟเป็นสคริปต์เก็บไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาพิมพ์บ่อยๆนะครับนี่เราก็เซฟไว้นะครับเราก็ตั้งชื่อว่า my script ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะเราก็พิมพ์ไปเลยว่าเราก็ my velocity สมมตินะครับมาเลยที่เท่ากับเลยได้ไงวะก็ log 1 ครั้ง velocity ตัดค่าตั้งแต่ 1,000 นะครับทีละ1จนถึง 1,500 นะครับตามเอกสารเลยนะครับทีนี้ก็ my pwm นะครับก็มีค่าเท่ากับ pwm นะครับตัดตั้งแต่ 1,000 นะครับทีละ1จนถึง 1,500 นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเซฟปุ๊บรันเลยนะครับรันเลยปุ๊บมันก็จะพิมพ์ให้เราเลยนะครับพิมพ์สคริปต์ให้เราซึ่งพอเรารันเสร็จนะครับเราตรง workspace ตรงนี้เราก็จะได้ตัวแปรมามี my power width กับ my velocity นะครับเราเอา2ตัวนี้มาลองพลอตดูก็ได้นะครับก็คือ my velocity ลองคลิกขวาแล้วลองพลอตดูนะครับก็เห็นเป็นค่าสปีดขึ้นมาก็คือมันจะถูกตัดเฉพาะที่เราสนใจนะครับแล้วก็ตัว my power width เราลองพลอตดูก็ได้มันก็จะเป็นค่า duty ไปตั้งแต่ปุ๊บ 20% นะครับที่เราจ่ายเข้าไปครับหรือถ้าเราจะพลอตคู่กันก็น่าจะได้นะครับแต่นี้ถ้าพลอตคู่กันมันต้องจะต้องมีแกนเวลาด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่คือไม่ต้องก็ได้นะเอาแค่ลองดูเฉยอันนี้ก็เป็นข้อมูลสปีดแต่เราต้องถ้าเราจะพอดด้วยกันใช้คำสั่งโฮออนนะครับ
ต่เราคัดออกมาอันนึงก่อนนะครับก็คือเราคัดมาสักอันหนึ่งอันก่อนครับคัดเวอร์ซิตี้ก่อนก็คือสล็อตกลับมาครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พิมพ์คำว่าโฮออนนะครับโฮออนก็คือมันจะค้างรูปนั้นไว้นะครับไม่เปลี่ยนไปไหนเสร็จแล้วเราก็พอตอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเราก็พอต my pwm นะที่เราตัดแล้วแล้วก็พลอตออกมามันก็อยู่ในกราฟเดียวกันนี่เราเลยทำอะไรกับกราฟตัวนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับข้อมูลจาก Open Loopโดยที่ความเร็วนี้มันก็ขึ้นไปถึง103เกือบ140รอบต่อนาทีเลยนะครับที่เราจ่ายค่าดูตี้ไปเท่านี้ของทุกท่านก็อาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ได้ข้อมูลมานะครับเรียบร้อยแล้วครับเท้าวิ่งสปีดนะครับลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูการทำซิกเคิร์ฟกันนะครับ